ครูบาโยเคยบอกว่าหลวงตาเคยบอกครูบาโยว่าจักรพรรดิทะลุทะลวงหลวงตาช่วยอธิบายคำนี้หน่อยครับถ้าทุกเข้าถึงบทที่สวดเนี่ยทะลุทะลวงแน่นอนทุกจะไปไหนอ่ะสิ่งที่ทุกคิดเป็นอย่างนั้นอ่ะยังไม่พอด้วยคิดไปเขาเห็นตู้ด้วยคุยได้แต่แยกเป็นหลายตัวด้วยอ๋อแยกร่างได้ครับนึกไปเขาก็เห็นแล้วทิพยอำนาจรู้จักจิตมันเป็นทิพย์อยู่แล้วครับแต่เพียงเราเอาจิตเราเป็นสายใหญ่กับจักรพรรดิใช่ไหมครับมันก็คงยากหน่อยเพราะมันต้องทิ้งทุกอย่างทิ้งอารมณ์ไม่ดีทิ้งโทรศัพท์ทิ้งอะไรทุกอย่างเลยอยู่กับจักรพรรดิอย่างเดียวอยู่กับการสวดมนต์แผ่เมตตามโมทนาบุญบันทึกบุญอย่างเดียวเลยอาบปีนึงอาบน้ำครั้งเดียวพอกินมื้อละมื้อไม่ได้คงไม่ใช่แล้วครับก็จิตจดจ่อเข้าใจไหมจิตมันจดจ่ออยู่ในฐานนะจดจ่ออยู่กับจักรพรรดิจดจ่ออยู่กับไตรสรณคมจดจ่อกับพรหมวิหารนะจดจ่อกับพรหมปัญโยคือดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะนี่แนะนำมาหลายคนแล้วนะจะก็มีคนทะลุทะลวงอยู่ตอนเนี้ยค่อยไปอยู่ฮึดสู้ว่าอ้าวโลกนี้มันไม่แน่นอนเนี่ยโลกเนี่ยเห็นไหมแน่นอนไหมเนี่ยไม่แน่นอนสงครามไหนจะแผ่นดินไหนจะภัยธรรมชาติไหนจะภัยพิบัติไหนจะโน่นนี่นั่นมันจะเกิดเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยเนี่ยแล้วถ้าเราทุกคนอยากทะลุทะลวงเหมือนที่หลวงตาบอกต้องเริ่มยังไงครับอาจจะเอาตั้งตาจะอธิษฐานจะอยู่กรรมฐานจะอยู่กับเนี่ยบทสวดอยู่กับหลวงปู่อยู่กับพระอยู่กับใจสนานาคมอยู่กับภูมิหารตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนจะมาเป็นเวลา7วัน7วันก่อนเอาวันเดียวก่อนก็ได้วันเดียวก่อนลดลงมาเรื่อยๆจากปีนึงเลยแค่วันเดียวพอ1วันแล้วดูง่ายครับตัวนอนที่ฐานทุกวันนะครับจากวันก็เป็น2วันจาก2วันก็เป็น4วันจาก4วันก็เป็นเดือนไปเรื่อยๆเรื่อยๆไงเอาแบบง่ายๆใช่ถ้าอย่างนี้พอง่ายครับพอทำได้ครับทีละวันกลัวมันจะดิ้นไม่ใช่หรอกอ๋อถ้าดิ้นหลวงตาบอกว่าต้องมีเครื่องอยู่นี่แหละคือเครื่องอยู่เนี่ยทำให้ตัวเองอยู่เนี่ยถ้ามันดิ้นมันไม่อยู่หรอกมันไปแล้วคิดไปทั้งโลกเมื่อไหร่ให้กลับมาครับกลับมาอยู่กับพระมันจะอยู่ได้อยู่ถ้าคิดไปแล้วไม่กลับเนี่ยมันคิดยาวเดี๋ยวโน่นนี่มันพวกกิเลสมันมีเหตุผลใช่ครับอย่าเพิ่งใกล้แก่ยังไม่แก่เลยมาอยู่ทำไมเนี่ยใช่ครับโน่นนี่นั่นอะไรก็ไม่รู้ถ้าตามไม่ไปทันมันก็ไปแล้วขามันก็จะเดินไปแล้วครับก็เอาจริงก็ได้จริงไงขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วหลวงตาก็อายุมาได้หลายสิบปีแล้วล่ะโอ้แต่ก็ยังไม่มีมองไปมองมาก็ยังมีอยู่นะน้อยร้อยคนมีสักสองสามคนก็ยังดีโอ้มรณะบุญนะครับได้เลยสักคนครับเมื่อกี้หลวงตาพูดเรื่องกิเลสตอนอย่างตอนที่ผมไปถ้ำอ่ะก็จะเห็นหลวงตาที่ท่ามก็จะแปะเรื่องอุปกิเลส16หลวงตาช่วยอธิบายหน่อยครับว่ามันคืออะไรครับกูแล้วอุปกิเลสคือสิ่งอะไรทุร้อยลัดมันคำแปลว่าไงลืมไปแล้วลืมทุกอย่างแล้วตอนเนี้ยฮะมันเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตอุปกิเลสครับเป็นเครื่องเศร้าหมองก็เริ่มตั้งแต่อะไรอะโลกโลกตัวโลกครับมีไหมโลกอ่ะมีครับอ้าวก็มีโกรธมีครับผูกโกรธโกรธกับผูกโกรธมันต่างกันไงครับอ้าวโกรธเฉยๆเนี่ยนานๆเข้ามันก็ผูกโกรธไงต่อเนื่องลบหลู่บุญคุณท่านครับลบหลู่บุญคุณที่เขาให้พระคุณไหมอ๋อตีเสมอครับริษยาตนีมารยาโอ้อวดกระด้างแข็งดีถือตัวมูดูหมิ่นมัวเมาประมาทโอ้อันนี้จำแม่น เพราะมันต้องไล่ไปทีละตัวมันก็เลยจำแม่นหน่อย
แต่อย่างอื่นจำไม่ค่อยได้ทำไมมันเยอะจังเลยครับปกติเรียนมามันมีแค่3ตัวโลภโกรธหลงใช่ไหมใช่ครับอันนั้นมันตัวใหญ่อ๋อเอาต้อมๆ ตัวเล็กมาก่อนตัวเล็กตัวไหนที่กำจัดง่ายสุดครับโอ้กำจัดยากทุกตัวแหละทุกโอ้เพราะการเวียนว่ายตายเกิดมันกี่พวกพิชาติใช่ไหมมันไม่ใช่ง่ายๆนะต้องห่างจากมันบ่อยๆหลายปีนู่นต้องเพลินต้องเพลินเพลินมันจะลืมครับเนี่ยไม่รู้ว่าเพลินทางโลกหรือเพลินทางธรรมลืมทุกคืนอ่ะเหมือนกับคนเล่นไพ่เพลินอ่ะลืมลูกลืมผัวลืมเมียลืมหมดละโน่นนะเงินหมดแล้วไม่ลืมแล้วแต่เนี้ยใช่ต้องไปหาเงินมันเพลินเข้าใจไหมครับข้าวก็ไม่กินแล้วนอกจากหิวจริงๆน่ะถ้าสวดมนต์เพลินเหมือนกันแต่มันเพลินยาวไปหน่อยยาวไปโน่นน่ะหลายภพชาติแล้วอย่างนี้เริ่มต้นจากเพลินทางโลกก่อนจะได้ไหมครับถ้าสวดมนต์ตั้งใจสวดตามเวลาจริงๆนะต้องตาว่าไม่นานหรอกครับไม่นานมันก็จะเพลินอยู่นะเพราะเวลาเราไปสวดมนต์ทุกครั้งเนี่ยบางวันมันก็เพลินดีนะบางวันมันก็ไม่เพลินมันมีขึ้นคอยตัดเราอยู่ขึ้นที่มาตัดเราก็คือขึ้นที่เราบันทึกไว้ในอดีตเนี่ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมที่เราทำในอดีตถึงเวลามันก็มาครับอยู่ๆมันก็หงุดหงิดก็มีใช่ไหมใช่ใช่ไม่มีสาเหตุฟันธงเลยอดีตใช่ไหมต้องห่างจากมันบ่อยๆห่างจากมันก็ต้องสวดมนต์แผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบุญไปประมาณนั้นน่ะครับ